นั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาถือสิ่งใดในโลกหนักหรือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการสมาธิใจของตนความต้องปล่อยวางเพราะว่าปฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าทุกองค์รวมลงในหัวข้อ3ประการอัสสัปปะปัสสะอกรณังการไม่ทำความชั่วทั้งเกลียดกระสู้กระซ่ำประดาการยังจิตใจของตนให้มีความฉลาดการชำระจิตใจของตนให้มีความเฉลียวฉลาดยังกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเนี่ยกุศละกุศลก็แปลว่าความฉลาดสกิตาไตโยรัปปนังทำลายจิตของตนให้ป่องแผ่ไปถึงขั้นบริสุทธิ์เอตังวุฒานะสาธนะนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใหม่หัวข้อใหญ่ๆพระโอวาทรวมลงใน3บทนี้เป็นหลักใหญ่ดังนั้นท่านก็บอกเป็นปริยาไปอันตวาโดการไม่กล่าวร้ายคนอื่นอุปคาโตไม่ทำลายจับและบุคคลอื่นปาติโมเทจะสร้างโรสังรวมในสิกขาบทที่9เรียกว่าปาติโมกข์นั่นนะปัญญาจะผัดตัดนิ่งรู้จักประมาณในการขบการใช้การถันการใช้การสอยปัจจัยสี่ประมาณรู้จักประมาณคำประมาณก็ลงในความพอดีคือมัชฌิมานั่นแหละปัญจะเป็นงาเป็นนางอยู่ที่นอนนั่งอันสงบอธิจิตเตจะอาโยโหนย่ำไปอีกทำจิตให้เป็นอธิจิตว่ายอดเยี่ยมมีเอตังวุฒานะชาติเป็นนางอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสวดท้ายปฏิโมกข์สวดอย่างนี้ต้องหนักนั่นในข้อธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าสักแต่ว่าอ่านไปเฉยจำได้ติดตาติดคอแล้วก็ว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสมบัติของตนขึ้นมานั่นมันยังไม่ใช่สมบัติของเราแท้เป็นเพียงความจำวิธีการหรือจำชื่อของธรรมนั้นๆมาไว้เพื่อดำเนินตามให้ถูกต้องเท่านั้นยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนอย่างแท้จริงได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียนความแคบหรือมากหรือน้อยเพียงใดเรียกว่าปริยัติเป็นการศึกษาเล่าเรียนทั้งนั้นปฏิบัติศึกษาเล่าเรียนจำชื่อจำเสียงจำวิธีการของการแก้กิเลสการสั่งสมความดีการสั่งสมธรรมคือมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องดำเนินตามเราปฏิบัติจริงปฏิเวทะก็คือความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นรู้แจ้งแจ้งตลอดในสัจธรรมทั้งหลายโดยสมบูรณ์เป็นผลปฏิเวทะความรู้แจ้งแจ้งตลอดสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติการปฏิบัติสืบเนื่องมาจากวิธีการที่ท่านอบรมสั่งสอนเราได้ศึกษาจากตำหนักตำราหรือครูอาจารย์เฉพาะอย่างที่จากอุปัชฌายะนั่นก็เป็นปริยัตินะคือการศึกษาเจสาโลมานะฆาตันตาตัดโยเป็นต้นนี่คือการศึกษาการเรียนกรรมฐานการเรียนงานงานของเรามีอะไรนี่งานสำคัญงานหรือพบหรือชาติหรือวัฏสงสารหรือชีวิตปัญหาออกจากใจต้องดื้อด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะกิเลสปัญหาทุกประเภทย่อมหลบซ่อนอยู่ตามผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32เป็นที่หลบซ่อนของกิเลสได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องคลี่คลายเพื่อความเปิดเผยของสิ่งเหล่านี้ให้
เห็นตามเป็นจริงของมันกิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะอุบายของปัญญาเป็นผู้คลี่คลายออกเปิดเผยออกหรือถอนสิ่งที่ปกหรือที่หลบซ่อนของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆออกโดยลำหนักนี่ภาคปฏิบัติอยู่ไหนอย่าลืมงานอันนี้งานอันนี้เป็นงานละเอียดละออนงานติดต่อสืบเนื่องไม่ใช่งานจะทำเป็นล่ำเวลาเหมือนหน้าจักรงานเมืองหรือการเหมือนการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนที่ทำตามฤดูกาลตามล่ำเวลาทำตอนเช้าเลิกตอนเย็นอย่างนี้มีเป็นงานของโลกเขาทำกันงานแก้ที่เกิดปัญหาเพราะที่เรียกว่างานของธรรมเพื่อความเป็นธรรมแก่เราเราจะนำวิธีการของโลกมาใช้มันขัดกันโลกเขามีล่ำเวลามีฤดูกาลเป็นข้าราชการเขาเริ่มทำงานตั้งแต่เท่านั้นโมงไปเลิกเท่านั้นโมงโรงงานต่างๆก็มีเวลาปิดเวลาเปิดการทำไร่ทำนาก็ทำตามฤดูกาลทำรั้วทำสวนก็เหมือนกันงานของโลกเขามีเวลาเครื่องกำหนดให้ทำงานได้เลือกงานแต่งานของเรานี้เป็นงานที่ละเอียดละออที่เป็นงานที่หนักอยู่บ้างถ้าเราจะพูดว่าหนักแต่ไม่หนักถึงกับต้องให้เกิดความวิ่งหนาละอาใจงานนี้เป็นงานละเอียดเพราะกิเลสละเอียดมากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเยื้องเสียตลอดที่จุดวิสัยได้เท่านั้นนอกนั้นให้ถืองานนี้ติดกับความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องกำกับงานอยู่เสมอยืนก็ให้ทำงานกับอาการใดก็ตามซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสถึงจะพิจารณาผมขนเนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือตรวจสารพันร่างกายก็พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาเป็นเครื่องสอบสอบแยกแยะที่คลายให้หลายสังหลายคมหลายแง่หลายหนังจึงเรียกว่าปัญญาจะทำแบบพื้นๆไปเลยไม่ได้ในขณะที่ยังไม่มีปัญญาก็ให้ใช้สติเป็นเครื่องควบคุมงานรวมกระแสของจิตเข้ามาให้ได้เพื่อความสงบด้วยสติโดยการภาวนาในธรรมบทใดก็ตามดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วนั่นเป็นวิธีการรวมพลังของจิตกระแสของจิตเมื่อรวมตัวเข้ามาสู่จิตแล้วย่อมมีกำลังปกติของจิตจะต้องสายแสเร่ร่อนดูอย่างนั้นตลอดเวลาหาความว่างไม่ทำงานของจิตคือความคิดปรุงไม่ได้เลยนอกจากหลับสนิทเสียเท่านั้นถ้าไม่หลับสนิทก็ต้องมีคิดมีปรุงฝันนั้นฝันนี้ยุ่งไปอีกนะนี่ล้วนแล้วตั้งแต่งานของจิตเพราะฉะนั้นผู้จะทำการรื้อฟื้นอัตธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจคือนิโรธธรรมปรากฏขึ้นจึงต้องพยายามส่งเสริมหรืออบรมมรรคธรรมให้มีกำลังสติก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคปัญญาก็เป็นมากการประกอบความเพียรในท่าต่างๆก็เป็นมากสถานที่ที่เรื่องที่เราทำงานหรือสิ่งที่เราจับเป็นการเป็นงานเช่นเชื้อสายลงมาเป็นต้นก็เรียกว่างานเรียกว่างานเรียกว่ามากมรรคมีอยู่ทุกมรรคทุกตอนถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคถ้าจิตตาสจากสติเมื่อไรแล้วจะต้องเร่ร่อน
อ่อนกำลังแล้วก็ไหลลงไปสู่ความดึงดูดของกิเลสซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกการหน้าการบังคับบัญชาเพื่อจะให้ออกจากเครื่องดึงดูดที่กิเลสอาสวะทุกข์ประเภทเป็นเหมือนกับแม่เหล็กตัวสำคัญดึงดูดจิตใจของเราให้เคลือบเคลิ้มหลงไหลไปจนได้จับโลกนี้ตายก็ตายเพราะกิเลสเกิดก็เกิดเพราะกิเลสทุกข์ก็ทุกข์เพราะกิเลสวุ่นวายสับสนอะไรทั้งนั้นมีตั้งแต่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นสมุฏฐานสำคัญเราอยากเข้าใจว่าเป็นเพราะสิ่งอื่นใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังลงให้เพียงพอกันที่จะให้เรียกว่าเป็นความเพียรไปโดยลำดับได้มีความสืบต่อจนถึงกับว่าสตินี้กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นภายในตัวความระลึกรู้เรียกว่าสติความรู้ตัวสืบต่อเป็นลำดับกับงานที่ตนทำหรือกำกับจิตให้จิตทำงานไปโดนความรับรู้มีเจตนานั้นแฝงอยู่โดยลำดับนั่นท่านเรียกว่าสติหรือว่าการทำงานโดยถูกต้องเรียกว่าความเพียรชอบหรือเรียกว่ามรรคงานนี้เป็นงาน ผิดกับโลกทั้งหลายยังไม่มีเวลาผู้ประกอบการงานนี้เพราะความมุ่งมั่นของเราเพื่อความพ้นทุกข์ถ้ายิ่งความมุ่งมั่นมีเต็มหัวใจด้วยแล้วการงานที่ทำนั้นเพราะอำนาจของความมุ่งมั่นหากดึงดูดกันไปเองมีความขยันหมั่นเพียรความอดความทนตะเกียบตะกายไปจนได้มากน้อยก็ไม่ถอยบึกบึนไปอยู่อย่างนั้นเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นมีกำลังมากเป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความเพียรหรือวิธีการที่จะแก้กิเลสทุกประเภทมีพลังมากขึ้นอย่าลืมเราอยากให้เรื่องของโลกใดๆที่เราเคยผ่านเคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดซึ่งน่าจะหายสงสัยแล้วอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นในลักษณะความเสียดายยังเสียดายมันอยู่มันก็ต้องได้ฉุดได้ลากออกจากความเสียดายนั่นแหละความดึงดูดของโลกเป็นนั้นโลกก็หมายถึงกิเลสนี่แหละสำหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ต้องหมายเอาสิ่งอื่นใดเพราะกิเลสมันเป็นสมมติเครื่องถึกหน้าจิตใจลงอยู่โดยลำดับไม่มีเวลาเว้นเวลาพักผ่อนเดือนตัวเลยที่ดีเราทำงานอย่างอื่นอย่างใดยังมีการพักผ่อนเดือนตัวแต่ที่เด็ดไม่มีการพักมันทำงานทั้งมันอยู่อย่างนั้นการบำเพ็ญธรรมจึงต้องได้อาศัยความขยันหมั่นเพียรความติดต่อความอุตสาห์พยายามฉันทะท่านบอกไว้แล้วในอิทธิบาทคือพื้นเทแห่งความสำเร็จปุญญาหรือรากฐานแห่งความสำเร็จในหลังงานใดถ้าเรามีอิทธิบาทแล้วย่อมสำเร็จเป็นขั้นตอนไปได้ฉันท้าให้มีความพอใจในความเพียรเพื่อความหลุดพ้นของตนวิริยะเพียรอย่าลดละในเอียบทต่างๆตลอดถึงความคิดความตุ่มใดๆพยายามตามสอดแค่รู้ความคิดความตุ่มของตนมาเป็นไปในแง่ใดส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสเกือบจะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้ามีสติกิเลสมันก็หดตัวบ้างพอเผลอสติมันก็ต่อยเราทันทีจิตตะท่านว่าเอาใจฝักใฝ่คืออยากให้ความรู้สึกหัวใจกับสติทั้งทางเหินจากความเพียรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความพ้นทุกข์มีความจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับมีเรียกว่างานของเราแท้ มีมังสาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการถอดถอนที่
หรือถาฐานที่ทุกข์ก็เกิดให้เตียงโล่งออกจากจิตใจจะได้มีใจได้มีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใสมีความองอาจมีความรู้ความเชื่อฟังพอที่จะต่อสู้กับกิเลสได้เป็นลำดับกำดาไปจิตต้องมีสติมีปัญญาเป็นเจ้าของคอยควบคุมลำพังจิตอย่างเดียวนั้นไม่มีความรู้สึกดีชั่วประการใดผิดถูกอะไรก็ไม่รู้ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้แนะนำเป็นผู้คอยสังเกตเป็นผู้คอยควบคุมรักษาจิตจึงเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้รักษาจิตก็ต้องเป็นประจำเรื่องของกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติซะจริงๆส่วนปัญญาไม่ต้องพูดสติเป็นของสำคัญและรู้รู้ว่าผิดว่าถูกชั่วดีไม่มีภาณาจารย์แล้วเขาก็เรียกว่าคนบ้าคนบ้าที่เดินเมื่อวกงานๆอยู่ตามถนนหนทางไม่ได้สนใจกับเรื่องความผิดความถูกใดๆไปตามภาษีภาษาของตนนั่นแหละคนที่มีแต่จิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นความรับผิดชอบเป็นเครื่องกระตุกไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกประการใดเลยและมันมีความไข้ครวญไม่เป็นความแยกคันแง่ต่างๆเกี่ยวกับการไปการมาการทำอะไรก็ตามนี่คือสติคนไม่มีสติคือขาดเอาเสียจริงๆเมื่อสติขาดจากตัวไปเสียจริงๆแล้วก็เรียกว่าคนบ้าใจมันรู้แต่ไม่รู้ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกมีแต่ทำไปตามความอยากของกิเลสซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นอยากนั่งที่ไหนก็นั่งอยากเดินที่ไหนก็เดินอยากนอนที่ไหนก็นอนความสกปรกโสมมอะไรๆไม่รู้ทั้งนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นสกปรกของสกปรกหรือสะอาดอะไรไม่เนี่ยเรียกว่าคนบ้ามันไม่รู้มันรู้เฉยๆมันไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าสกปรกว่าสะอาดว่าควรหรือไม่ควรเช่นไปนั่งถนนสี่แยกเราไปเห็นแล้วที่อุดรไปเห็นทัศน์นั่งจับนั่งหยิบนี่เอานั่งแต่นี่เอานี่แต่นั่งดูกลางสี่แยกเลยทีเดียวรถวิ่งควักควายกลัวจะไปชนมันหลบมันโอ้โหจะตายเลยเพราะตอนนั้นตำรวจไม่มีเราแบบนำมาคิดตั้งหลายเวลาเหมือนมีเพียงแต่ความรู้เท่านั้นกับกิเลสเป็นผู้ควบคุมโดยแท้เดียวไม่มีสติไม่มีปัญญาเพื่อสอดแทรกพอรู้สึกตัวบ้างเลยเป็นอย่างนี้คนเราหนักมันคือผู้ที่หมดสติหมดปัญญาจริงๆเป็นคนบ้าเราไม่ใช่ประเภทแห่งคนบ้าเรามีสติอยู่เหมือนอย่างคนทั่วๆไปที่สามัญชนทั่วๆไปแต่สติอันนี้เราใช้งานอะไรยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะถอดถอนชีวิตปัญหาอาสวะตามความมุ่งหมายของเราได้จึงต้องอาศัยสติที่เกี่ยวกับบทธรรมอันเป็นอุบายวิธีเป็นไปได้ในทางชำระถอดถอนกิเลสหรือในความตั้งท่านให้กำหนดความรู้นี้ให้อยู่กับบทธรรมบทใดก็ตามมีสติควบคุมให้จิตทำงานอยู่กับบทธรรมนั้นๆทีนี้เมื่อมีสติคอยกำกับรักษาอยู่กิเลสก็ไม่มีอำนาจที่จะถูกลากจิตไปต่อหน้าต่อตาเราสู่อารมณ์ต่างๆใจย่อมมีความสงบได้ด้วยการรักษาสติของสติท่านเรียกว่าความสงบสงบก็ต้องสงบได้ด้วยสติเราต้องการจะใช้อุบายความแยบคายของปัญญาในการอันควรเราก็ต้องใช้จริงๆพิจารณาดูเรื่องธาตุขันธ์ของเราหรือธาตุขันธ์ของผู้ใดจัดไปก็ตามเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นพิจารณาเทียบเขาเทียบเราเดินไปไหนมันก็เห็นอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมไม่บกพร่องในโลกอันนี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์กับสมุทัยมีเกลื่อนโลกเป็นจะหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพ
พราะมีตั้งแต่เรื่องกองทุกกองสมุทัยที่เป็นเมืองหัวใจจักรซึ่งมีอยู่ทั่วโลกจักรแต่ละประเภทมีมากมายมันมีทุกมีสมุทัยเต็มตัวด้วยกันเรื่องของทุกข์ของสมุทัยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเหลือสมุทัยก็เป็นเครื่องเสริมทุกข์นะก็บอกอยู่แล้วจะหาความสุขที่ไหนมีจึงต้องได้คิดให้มีสัจจะสองประเภทซึ่งเป็นคู่ปรับกันหรือเป็นเครื่องแก้กันคือมรรคน่าจะอุบายแห่งความภาคเพียรพิจารณาให้เห็นชัดเจนมันมีอะไรในร่างกายของเรานี้พิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่าปีนเกลียวกับธรรมการปีนเกลียวกับธรรมก็คือความเป็นข้าศึกต่อธรรมเพราะอำนาจของกิเลสทำให้เป็นข้าศึกกำหนดดูเบื้องบนเบื้องล่างตั้งขวางสถานกลางเบื้องบนกับศีรษะเบื้องล่างก็พื้นฐานกำหนดลงไปมีกองอริยสัจเท่าตัวของเรานี่ฝ่ายรูปแล้วดูเข้าไปข้างหลังมีอะไรมีกระดูกเป็นท่อนๆเป็นชิ้นเป็นอันติดต่อเกี่ยวโยงกันไปด้วยเส้นด้วยเอ็นมีหนังเป็นเครื่องห่มห่อมีเนื้อมีเอ็นเป็นเครื่องขับพาไว้ภายในแล้วก็มีผิวหนังบางๆอยู่ข้างนอกมีเท่านี้นิดเดียวเท่านั้นปัญญาก็แข็งไม่ทะลุจะเรียกปรโง่ถึงขนาดก็ได้หน้าละอายกิเลสตัณหาอาสวะเป็นไหนๆเพราะของบางๆแท้ๆไม่น่าจะหลงเลยมันนั่งหลงได้นี่แหละความยากคายของกิเลสมันเหนือธรรมคำว่าเหนือธรรมคือว่าเหนือธรรมในใจเราที่จะต้านทานกิเลสได้ในเวลาเช่นนี้คือเรายังไม่มีกำลังธรรมได้แก่สติปัญญาเหนือกว่ากิเลสพอกิเลสจะหลุดลอยไปเพื่อพลังของธรรมได้เพราะฉะนั้นกิเลสจึงคอยแทรกอยู่ทั้งๆที่เราจะพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตาที่เรียกมันก็ฝืนอยู่อย่างซึ่งหน้าแล้วนั่นมันทำไม่เห็นเสียเห็นแต่เรื่องของคนของเราของเขามองดูในแง่ไหนมีแต่ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นทั้งหมดในกองปฏิกูลโสโครกตาชาพิดิบเต็มอยู่ทั้งตัวมันก็เหมาว่าเป็นคนทั้งคนเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจไปเสียทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายนี่คือความฝืนธรรมของกิเลสตาให้เป็นไปด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมพยายามพิจารณาแล้วพิจารณาพิจารณาเล่าบังคับจิตใจให้ทำงานในส่วนเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงเห็นสาลมานะขาทันตาแต่โจเวลาเห็นจริงๆแล้วมันสะดุดสังเวชจริงๆนะนี่ได้เคยเป็นแล้วผมเคยเป็นมาแล้วเวลามันเห็นมันโอ้โหเกิดความสะดุดสังเวชน้ำตาร่วงผู่ผู่ผู่โอ้โหทำไมนี้จึงเพิ่งมาเพิ่งเห็นวันนี้กายมีมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็พิจารณาภาวนามาตั้งแต่วันบวชเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อจะเห็นเมื่อเห็นกายตามที่ท่านสั่งสอนแต่ทำไมมันไม่เห็นเพิ่งมาเห็นในวันนี้ราวกับว่าร่างกายนี้เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาในวันนี้ทั้งๆที่มันเกิดมากี่ปีกี่เดือนมีมากับตัวของเรากี่ปีกี่เดือนแล้วทำไมจึงไม่เห็นน่ะมันเกิดความเกิดสังเวชมองเห็นมันเยิ้มเยิ้มเยิ้มนี่พอจอกไปเห็นสภาวะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นทีนี้มันก็เป็นกระดาษซึมไปหมดปัญญามันสอดมันแทรกมันซึมไปซึมไปซึมไปที่ตรงไหนชัดเจนเกิดความโกรธสังเวชไปทุกแง่ทุกมุมทุกอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเพราะมันเหมือนกันหมดดูไปไหนมันก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดมันจะไม่เกิดความโกรธสังเวชได้จากนั้นมันก็พอกำหนดให้มันแสดงอาการสลายตัวทำ
ลงไปโดยลำดับลำดับมันก็เห็นได้ชัดสลายลงไปสลายลงไปเวลาตายแล้วเป็นยังไงเวลาตายแล้วเป็นอย่างนั้นนะกำหนดดูกายนั่นแหละที่มันเห็นนั่นมันก็โหยพังทลายลงไปปุบปับปุบปับปับมองเห็นแต่ร่างกระดูกยิ่งสลดสังเวชใหญ่โตในขณะนั้นจิตมันเบาวิวหิวหิวเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านะทั้งที่กำลังพิจารณาจิตใจมันเกิดความสลดสังเวชนั่นมันเห็นอย่างนั้นในกายเราเห็นเราเคยเห็นแล้วอย่างพระสัพพิยะแต่ความเห็นกายมันจะเห็นในลักษณะเดียวกันทุกครั้งทุกคราวที่เราพิจารณามันก็เป็นไปได้ครั้งหนึ่งเห็นดังหนึ่งครั้งหนึ่งเห็นดังแต่มันก็นับเข้าได้อย่างแน่ใจว่าคือความเห็นกายเหมือนกันถึงจะไม่สะดุดสังเวชขนาดนั้นมันก็มีผลไปคนละทางเพราะความเห็นมันผิดเปลี่ยนจากการประเดิมหมดผลปรากฏขึ้นมาก็มีลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันไปตามเหตุที่พิจารณารู้พิจารณาเห็นนั่นแหละด้วยปัญญาเวลาเราใช้ให้คล้ายอย่างนั้นพิจารณาบังคับอย่าให้มันหนีไปไหนดูถ้าจะพิจารณากายใดก็ตามอัตตาราพหิตารากายเยกายานุสีวิหารติพิจารณากายนอกก็กายในก็ดีเห็นกายในกายส่วนหนึ่งของร่างกายในร่างกายทั้งหลายเช่นมองเห็นผมในร่างกายนี่เห็นผมในผมทั้งหลายก็ได้เห็นผมในร่างกายทุกส่วนก็ได้เห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันในของกายทั้งหลายโดยส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหลายในร่างกายนี้เห็นกายในกายนะฮะเห็นข้างนอกก็ดูข้างนอกเทียบเทียงภายในเทียบเทียงทั้งภายในทั้งภายนอกมันก็บอกไว้ทางอย่างชัดเจนสติปัฏฐานนี่คือทางนำเพื่อความถอดถอนที่เด็ดตัณหาอาสวะอวิชชาอุปาทานออกได้ด้วยการพิจารณาเนี่ยงานของพระให้พิจารณาอย่างนี้อย่าไปเป็นกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้ให้เหมือนกับว่าเรามีเราคนเดียวอยู่กับกองกระดูกนี่หอบกันไปหอบกันมาหอบกันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายแสนกังวลอยู่กับร่างกายนี้ตามหลักธรรมชาติของมันนอกจากทั้งแล้วยังไปยึดไปถือว่ามันเป็นนามมันเป็นของเราก็ยิ่งเพิ่มภาระคืออุปทานนี้ทำให้หนักอึ้งจะยกไม่ขึ้นเองจะยกความเพียรเข้าไม่ขึ้นทำอะไรก็มีแต่ความเหนื่อยเมื่อยล้าฟองเพียรไปหมดเพราะกำลังใจไม่มีมีแค่กิเลสพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเดินตามแถวนี้แถวสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยเป็นทางเดินทุกข์เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ที่จุดไหนก็ให้แยกแยะความทุกข์นั้นออกจากหรือเทียบเคียงกับสถานที่กับวัตถุที่มันกำลังเป็นทุกข์นั้นแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเพราะหลักตามหลักธรรมชาติแล้วทุกขเวทนาเป็นอันหนึ่งต่างหากมันไม่เฉยนี้ไม่ใช่กายไม่ใช่หนังไม่ใช่ผมไม่ใช่ขนไม่ใช่เลือดไม่ใช่ฟันอันนี้จะเป็นอันหนึ่งต่างหากของเขาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างจริงแม้ขณะที่ทุกข์กำลังโหมตัวเข้ามาภายในร่างกายร่างกายก็มีความรู้สึกตัวเองในตัวเองเลยว่าได้รับความทุกข์ความทรมานจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่รู้ความหมายในตนเองด้วยไม่รู้ความหมายในทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นด้วยแม้แต่ทุกข์ก็ไม่รู้ความหมายของทุกข์ด้วยไม่รู้ความหมายของกายส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันจึงแสดงออกมาตามความจริงของตนเท่านั้นปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เราแยกออกได้ดูทุกข์ดูทุกข์เป็นยังไงเกิดมาจากที่ไหนที่ไหนว่าเป็นทุกข์แทรกเข้าไปปัญญาจดจ่อเข้าไปอย่าถอยหลังกระดูกเป็นทุกข์เวลานี้กระดูกกำลังจะแตกมันเจ็บมันปวดด้วยล้าไปหมดภายในกระดูกส่วนนั้นส่วนนั้นจดจ่อลงไปจ่อจิตลงไปอันไหนมันเป็นทุกข์จริงๆกระดูกเป็นทุกข์หรือคนตายแล้วกระดูกมีไหมอาจจะเผาไฟกระดูกแสดงอาการโผล่กระวาด
เพราะความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วมีไหมมันไม่มีหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละสัดส่วนมันเหมือนกันหมดเป็นตามหลักธรรมชาติของตนดูโดยลำพังของตนไม่มีความหมายในตัวเองนอกจากจิตเป็นผู้เป็นหมายให้เท่านั้นเป็นหมายแล้วก็หลงความหมายหลงตื่นเงาของตัวเองนั้นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์นั้นเป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อทุกข์กับกายสัมผัสสัมพันธ์นี้ค้าเข้าเป็นหนึ่งมันเดียวกันแล้วจิตก็พัวพันแล้วมันก็ต้องหอบทุกข์ขึ้นมาอย่างหนักเมื่อเราพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาแบบนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็คือสภาพธรรมอันหนึ่งหรือสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นหนักกายก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งความที่มันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่ทุกข์เป็นไปจากสัญญาซึ่งเป็นสาเหตุออกมาจากกิเลสประเภทต่างๆอยู่ภายในนั้นให้สัญญามาเป็นเครื่องมือจับจองที่นั่นที่นี่สำคัญที่นั่นที่นี่ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นนั้นว่าเป็นนี่กำหนดลงไปย้อนเข้ามาดูใจใจนี่เหลือเป็นทุกข์แยกดูใจเห็นมีตั้งแต่ความรู้เท่านั้นไปพอดีไม่ปรากฏว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ที่ไหนทุกข์มันก็เป็นทุกข์กระดูกก็เป็นกระดูกกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นกระดูกทุกข์มันก็เป็นทุกข์เป็นความจริงของมันเจตผู้รู้สิ่งนี้ก็เป็นความจริงตัวเองเองเมื่อแยกเห็นชัดเจนแล้วเรื่องความทุกข์กับใจมันก็ไม่เข้าประสานกันความทุกข์กับกายก็ไม่กำเริบถึงจะกำเริบขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำความพอก็กระทบกระเทือนแก่จิตใจได้เลยเพราะจิตใจรู้เท่าทันด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณาเท่าทันเขาอยู่อย่างสะดวกสบายเหนือการพิจารณาอย่างนี้เรื่องของปัญญาเวลามันเป็นต่อเป็นมุมจริงๆนั่นแหละเป็นเวลาปัญญาจะเกิดคนเราไม่ได้มีความโง่อยู่ตลอดเวลาถึงกลายเป็นกรอบเป็นมุมหักผิดหักคิดสติปัญญาขึ้นมาช่วยตัวเองแล้วปลดเครื่องรอดพ้นไปได้มีเคยเป็นแล้วไม่ใช่เอามาพูดแบบต้นๆเดาๆให้หมู่เพื่อนฟังเราเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นจึงสามารถอุทานขึ้นภายในจิตใจจางอาถรรพ์โอ้โหความโง่คนเรานี่มันจะโง่อยู่ตลอดเวลาเวลาถึงชาจนตัวจริงๆเช่นขณะนี้เนี่ยนี่เราได้ความเฉลียวฉลาดปลดเครื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยอำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมของเราเพราะความเป็นเกาะมีทุกข์ทุกข์มันบีบคั้นมันบีบบังคับเหมือนกับกระดูกหรืออวัยวะทุกส่วนจะแตกกระจายทลายลงมหาสมุทรทะเลไปหมดนี่ความทุกข์หนักมากขนาดนั้นแต่ขณะสติปัญญาไม่หยุดไม่ถอยคุยเกี่ยวขุดค้นอยู่ในวงนี้จนเข้าใจตามความจริงแล้วทุกทั้งหลายมันก็หาความกำเริบต่อไปอีกไม่ได้แม้มันจะกำเริบต่อไปอีกเช่นถึงวาระจะตายนี้มันก็กำเริบตามเรื่องของธาตุของขันธ์ต่างหากของทุกข์ของกายต่างหากจิตไม่ได้กำเริบจิตมีความคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่โดยลำพังตนเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะสะท้อนจะท้านต่อความทุกข์ความตายที่ไหนกันเพราะความทุกข์ก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งผู้รู้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นความจริงอันหนึ่งก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเรื่องทั้งหลายก็ไม่กระทบกันทุกข์เป็นไปมากน้อยมีทนไม่ไหวจะไปหรือไปก็ไปเราเรียนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี้เรียนมาตั้งแต่วันเริ่มแรกปฏิบัติดูแล้วเมื่อสักขีพยานปรากฏขึ้นมาเราจะหลบหลีกติดตัวไปไหนทำไมจะเอามือเขียนออกถึงลบหลักถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงจริงถึงขนาดที่รู้จริงจริงแล้วหลงมันอะไรกันถ้ามันเต็มที่ของมันแล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้ากล้าหาอะไรกลัวกลัวหาอะไรมันเรื่องของสมมติทั้งนั้นเป็นจิตเป็นธรรมดามันก็ต้องกล้าต้องกลัวในขั้นที่กล้ามันก็ต้องกล้าเรื่องของปัญญานี่เป็นมรรคมันกล้าหาญต่อทุกขเวทนาไม่หยุดไม่ถอยสู้มันจนตายวิถีการเดินของมรรคย่อมมีความกล้า
แต่เมื่อผ่านจากนั้นมาแล้วความกล้าความความกลัวก็มันเพราะมันพ้นแดนความกล้าความกลัวไปหมดแล้วเข้าถึงขั้นแดนตกติสงบราบคาบโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไปสิงไปเพิ่มไปเติมหรือจะตัดออกก็ไม่ได้จะเพิ่มเข้าก็ไม่มีทางเป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วมีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาหาอุบายคิดซอกซอกแทรกซิกแซกซิกวันหนึ่งได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ดีสองสามวันได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ยังดีเมื่อค่อยพิจารณาไปเรื่อยสติปัญญาก็จะค่อยมีกำลังแล้วค่อยแตกแขนงไปเรื่อยแตกแขนงไปเรื่อยจนซ่านไปหมดทั่วสารพังร่างกายแล้วยังซ่านไปทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาเทียบเทียมได้ทุกสัดทุกส่วนอัตตาวาพันธาวาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดตาเป็นโลกวิถูรู้แจ้งภายในตัวแล้วยังรู้แจ้งสภาพความจริงทั้งหลายทั่วโลกทั่วสงสารมันเป็นแดนสมมติเหมือนกันหลงกันที่ตรงไหนนะอำนาจของปัญญาให้ท้ายพากันขมักขมิ้นอย่าพากันนอนกายเวลานี้เราอยู่ในที่สงบสงัดที่การงานเราผมพยายามเสมอให้มีเพื่อนในความสะดวกสบายให้ทุ่มสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทุกด้านลงเพื่อถอดถอนจิตใจซึ่งกำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่เนื่องจากที่เหลือปีบังคับจนหาทางออกไม่ได้อยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่ความบีบบังคับของกิเลสภายในหัวใจเราจึงช่วยใจของเราด้วยความภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกแง่ทุกมุมที่จะรอดพ้นหรือบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายลงได้คำว่าบรรเทาความทุกข์ก็คือบรรเทาสมุทัยนั่นเองแต่สมุทัยไม่บรรเทาไม่เบาลงได้ทุกทางใจก็จะหาที่เบาไม่ได้เลยเพราะงั้นสมุทัยจึงมีของสำคัญท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับโพธิสูตรท่านพูดย่อๆว่าการอังการวัฏหาพ่อตัณหาวิภวะตัณหานั้นที่ราคะสังขารวัฏอุปาทานีมาไว้ย่อๆคือเอาแต่หัวข้อเป็นความใหญ่ๆการวัฏหาคือความรักความใคร่เนี่ยปีนี้ครับแตกแขนงไปสักกี่ร้อยกี่พันแขนงก็ได้มันก็อยู่ในหัวใจทั้งหมดที่ท่านกล่าวนั้นเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้มีอยู่ในกัมพีนะกามตัณหาตัวเป็นกามตัณหาจริงไม่ได้อยู่ในกัมพีอยู่ในใจของเรานั่นเป็นชื่อของกามตัณหาชื่อของกิเลสชื่อของธรรมให้น้อมธรรมภายนอกเข้ามาเป็นเข็มทิศทางเดินธรรมภายในใจของเราจึงถูกต้องผู้เย็นขอเย็นจดจำเพื่อจะน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตปฏิบัติภายในจิตทำงานไว้ย่อๆอย่างนั้นตัวอย่างมีวันมีคืนการประกอบความภาคเพียรถ้าเราไม่ได้ทำงานด้านการมันหนักให้เดินให้มากการเดินเป็นการออกกำลังเพิ่มถ้านั่งมากมันก็ทำให้เจ็บนั่งปวดนี้เอียวดไม่เสมอไม่ดีการเดินเดินนั่งนอนให้เสมอถ้าออกมาจากที่นั่งแล้วลงเดินเดินจนเมื่อยเป็นไรนี่แหละคือทำงานทำงานภายในจิตด้วยเป็นอนามัยทางร่างกายด้วยจิตใจอาการของเราก็ยืดเส้นดีดสายสะดวกสบายเลือกลมเดินสบายสะดวกอยากเพราะพาเดินพานั่งพานอนพายืนในระยะพรรษา3เดือนนี้พากันเร่งความภาคความเพียรอยากเป็นกังวลกับสิ่งใดน้ำปัจจัยเทียทางเขาเยี่ยมจะเป็นเหลือเผื่อมาทานทุดงเพื่ออยากจะได้น้อยน้อยฉันน้อยน้อยภาวนาให้ดีภาวนาดีดีมันกลับกลายเป็นยิ่งมากขึ้นกว่าธรรมดาอย่างที่เห็นนั่นดูถ่ายบาปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นมาตั้งแต่ในบ้านถ่ายในบ้านแล้วยังมาแล้วมากลางทุ่งนาไม่สามารถถ่ายอีกทีนึงมาที่ใส่บาปนี่ถ่ายอีกเราอยากได้น้อยๆก็กลับเป็นได้ยินได้มากยิ่งกว่าปกติธรรมดาสิอันนั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของศรัทธาเขาตามเชื่อใจของเราเขาว่าเราใครขยันได้บุญได้บุญสนขวสุนยิ่งส่งขวสุนกำลังปฏิบัติของเราเราก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวในอาหารปัจจัยทั้งหลายคุณมีความสนิทติดใจอยู่กับธรรมถือธรรมเป็นหลักพึ่งเป็นตายความอดความอิ่ม
ความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องหรือความสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องของโลกที่เต็มไปด้วยให้จังทุกข์ของอนัตตาเป็นรุ่มบันดาลหาความสม่ำเสมอไม่ได้อย่าไปเป็นกังวลกับมันสิ่งที่เราจะต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่ถอยคือความภาคเพียรภายในจิตใจของเรานี่เป็นทางถูกต้องให้พักไปรู้ปฏิบัติผมเคยทำเพื่อนมาทานผู้ดมข้อนี้การรับอาหารตามมามีมาเป็นประจำนะตั้งแต่ผมนำเพื่อนดำเนินอย่างนั้นเรื่อยมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดำเนินอย่างนั้นเพื่อให้มีเพื่อนได้หลักได้เกณฑ์รู้จักวิธีประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์นำเป็นผู้นำผมมาทำประจำมาที่ระสางผมมีจิตจะไปฉลองศรัทธาที่คนนำมาให้มันเร็วที่สุดนะมนุษย์ตาแต่ลงที่ฉลองจากชาวไทยโอ้ยท่านฉลองนั่นแหละไปเมื่อไหร่ก็ได้นั่นลงทันทีจิตใจของโลกเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมสะดวกในจิตใจเราที่จะทำอย่างนั้นไม่กลับไปยาวไถ่มาเอาจริงให้จังอย่าไปคิดกับเรื่องของผู้ใดมาเป็นอารมณ์ให้เสียเรื่องเวลากับเรื่องใดก็ตามดูตั้งแต่หัวใจที่มันดิ้นมันดีดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำงานของมันมันผิดเรื่องสมุทัยนะเป็นส่วนมากที่ใจกำหนดบังคับบัญชาหาอุบายวิธีในเรื่องความภาคเพียรให้มีหลักแน่ภายในโดยอุบายของปัญญาของเราบางทีเช่นเราภาวนาไปมีคำบริกรรมบทเดียวนั้นมันทำให้จิตชื่อเดียวเหมือนกันนะให้คลิกจิตคิดไปคิดมาด้วยอุบายสติปัญญาของเราเนี่ยถ้ามันตื่นเชื่อกันแล้วนั่นมันไม่เป็นท่าคิดหาเงื่อนที่มันจะสืบต่อที่มันจะหยุดจนได้ด้วยปัญญาของเรามีเคยทำเป็นมาแล้วมีนำมาพูดให้เพื่อนฟัง